อแล้วพูดถึงอีกหนึ่งทีมที่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เข้ามาเลยนะคะก็คือจอร์เจียจอร์เจียใช่แล้วนี่เขาบอกว่าใครเฉพาะไทยแลนด์มีเงินอาดฉีดไหมเขา,า,เามีกันทุกที่จอร์เจียก็มีจอร์เจียเนี่ยนะคะหลังจากผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในสุดยูโรได้ป๊อปเชื่อหมว่าทางฝั่งของเเป็นเขาเรียกเป็นอดีตรัฐมนตรีของจอร์เจีย นะคะบิซิน่าอีวานิสวิลลี่เตรียมมอบเงินโบนัสอัดฉีดให้ทีมชาติเป็นเงิน3ามสามสิบล้านราีหรือว่าประมาณ392ร้อยเาสองล้านบาทอโอ้โหนั่นคือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะอ๋อขอซีนหน่อยไม่ใช่ค <c oughs> <ขอ S 1> ่าซีนค่าซ<จ>ีนสามาสิบสองล้านบาทเหรอว่าใจกว้างค่าค่าซีน392ล้านบาทเลยนะแฟนบอลเออแล้วค <c oughs> ือนี่แบบเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับไม่ใช่แค่คนจอร์เจียเองนะ ชาวโลกเห็นแล้วงงเลยอ่ะแล้วเนี่ยค่ะคือถ้าสมมุติว่าเอาชนะสเปนแล้วผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้อีกอีวานิชวิลลี่บอกเลยเอาไปอีก1 3ึไปอีกเท่าไหร่สามสิบล้านลาลีตอนนี้ได้30ล้านแล้วถ้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อีกเอาไปอีก30ล้านรวยจังเลยครับทำอะไรเนี่ยก็เกือบ400ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมโหพี่เขาทำอะไรเนี่ย2อันมัน800ดิ800ล้านเกือบโู หูนี่แจกทีกับพันล้านบาทเลยเนี่ยโอ้โหูนี่มาดามแป้งอยู่ไม่ได้แล้วนะมาดามวะโอ้โหเธอทับถมฉันได้ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรปล่อยเขาไปแปดร้อยแปดร้อยซานปล่อยเขาไปแล้วอันนี้รัฐมนตรีเขาทำอะไรทำไมรวยอย่างไรครัต้องเหนือจะเป็นรัฐมนตรีนะทำไมเขาหัวใงเลยครับนี่ฉันอยากรู้เลยเนี่ยขอไปเซิร์ชชื่อหน่อยพี่เขาทำอะไรอันนี้มันอันนี้มันมันเป็นมดามเยอะมากมันเป็นเงินแบบสมทบเหมืดสมมติอันนี้คือเป็นต่างดินรั้ะคบตองใช้เงินส่วนไหมใช่ อีวานิสเวลี่เขาเขียนยังไงเนี่ยอีวาถูกป่ะถ้าหากทำเพื่อชาติเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยทักห้าสิบล้านก็เก่งแล้วนี่คุณผู้ชมนี่ถึงท่านต้องหันนะเนี่ยบิซิน่าอีวานิสเวลี่สามร้อยเก้าสิบสองล้านแต่จอเจียก็สร้างเซอร์ไพรส์จริงเขารวยเขาเป็นบิลเลนเนร์บิสเนสแมนเลยนี่ไงเออรวยรวยคุณผู้ชมเอาใหม่เลยตัดคัดตัดเอิร์ดแค่นี้ก็จอก เขารวยเขารวยบิลลี่แนงใช่ไหมบิลลี่แนงบเออรบิลลี่แนงเลยมหาเศรษฐี800ล้านนี่คือธรรมดานี่เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยรายการเราคือสดอย่างนี้ค่ะอยากรู้ต้องได้รู้ดีนะวันนี้ไม่มีไฮไลท์วันนี้นานแล้วไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นนี่ไหลละจบปลายสายแล้วเออเขาเขารวยเขามีสี่สี่ประมาณเกือบห้าพันล้านเหรียญสหรัฐอ่ะห้าพันล้านเหรียญเลยเหรอใช่ ใช่ไหม4.8พันล้ยนก็คือใช่ใช่5พันล้านเหรียญ5พันล้านเหรียญสช่เยอะมากฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย4ร้อยแปดร้อยล้านเนี่ยซื้อสนามแมนยูไหมซื้อสนามแมนยูไหมโอ้โหถฟอร์ดเห็นไหมอยากรู้ต้องได้รู้เออสุดยอดอ่ะนี่คือจอร์เจียใช่ไปดูสถิติที่น่าสนใจในเป็นจิมินเชสโกใช่เป็นยังไงฮะเขาบอกว่าวิ่งเร็วที่สุดในยูโรปกติพวกนี้เขาจะมีเก็บสถิติอยู่แล้วแล้วก็เปิดเผยมาแล้วนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในยูโรในรอบแบ่งกลุ่มนะคะครับเป็นของเบ็นจามินเชสโก้ฮะกดไป 35. 9กมมชนนะครับโอ้ี่ วิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์เลยนะใช่เร็วมากก็ขับในซอยยังยังช้ากว่านี้โอ้ยนี่คือบุนเดสลิก้าเขาจะชอบจับแบบนี้โลกจิตมากเพราะว่ามีสปอนเซอร์แล้วก็ไอเจ้าไอเนี่ยไอปาฟองโซเดวิดไอนี่เร็วอียนะอันดับสองคือวาเลนตินมิไฮล่าอ๋อก็ของโรมาเนียนะครับสามไม่แปลกใจเลยครับแดนเอนดอยของสวิตเซอร์แลนด์ฮอยลุนมาด้วยนะครับฮอยลุนก็ชอบฮะสปีดต้นๆนะฮะแล้วก็ล้ม แล้วเขารเอลเลยเอา,เเอาอโอ้โหนี่นักวิ่งหมดเลยนะครับโอ้ยเร็วมากมินจีมินเร็มากไอ้นีน่นะครัผมบอกเลยนะอนาคตค่าตัวนะครับน่าจะกระฉูดแล้วฮะนี่แต่ละคนนี่เขาไม่ได้วิ่งแต่เขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในสนามบ,บอลความเร็วแล้ว พวกนี้นี่คือสามารถเมนเทนได้ในระยะที่แบบร0อเมตรเลยสุดมากอ,อนะคะ,คะทีนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของผู้ตัดสินค่ะก็มีข่าวว่าทางยูฟ่าเนี่ยส่งผู้ตัดสินสเปนกลับบ้านนะคะบอกเลยว่าทําผลงานในรอบแบ่งกลุ่มไม่น่าประทับใจเออวันนั้นเห็นข่าวไว้เแบบเขาบอกว่าเดี๋ยวเหมือนหลีกในพิมพ์ลีกเล,เลยเขามีปรับตกชั้นแล้วเหมือนกันนะผู้ตัดสินนะเนี่ยคือประเมินผลงานถ้าไม่โอเคก็คือมีแบบเลื่อน เหมือนแบบเรื่องชั้นตกชั้นจริงจังแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอบตกใจนะรายชื่อคือใครคุณอาจจะบอกว่าเป็นอังกฤษเขาคือเคซุสกิลมันซาโนนะค่ะลาลิก้าสเปนนะฮะคนนี้โอ้โหปกติผลงานดีมากเลยนะคือคือส่งไม่ได้ส่งกับคนเดียวนะส่งกลับไปเป็นทีมเลยเป็นทีมครับใช่ก็คือมีบาเบโล่แล้วก็มีเนวารโดโรดิเกัสสองผู้ช่วยใช่แล้วก็เออเออร์นันเดสที่เป็นผู้ตัดสินห้อง v ีอนี่คือถูกส่งกลับบ้านทั้งเซตดีเลยก็เป็นแก๊งของกระทิงดุนะหมายถึง ตัวของผู้ตัดสินนะเขาจะมาเป็นคณะเหมือนนังเตะก็มีสตูดแอดเวลมีแอนโทนีเทเลอร์แบบนี้แล้วคือเขาบอกว่าเกมที่ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือเกมที่ฝรั่งเศสเฉือนชนะออสเตรีย10ก็คือเขาบอกว่าออสเตรียยอมให้ออสเตรียได้เตะมุมแล้วฝรั่งเศสได้ประตูตัดสินเกมในช่วงครึ่งแรกแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นเกมที่มีใบเหลืองรวมเยอะเกินเหตุ แล้วก็ผู้ตัดสินห้อง VAR เนี่ย<ด>ก็คือเออร์นันเดสเนี่ยนะคะก็คือเกมสกอตแลนด์แพ้ฮังการีไม่ไม่ไม่เช็คจุดโทษจังหวะที่สจวตอัมสตรองโดนประทะหลม้มซึ่งเขามองอว่าพวกนี้ย ประเมินแล้วไม่ผ่านไปกลับบ้านจ้ะตอนนี้เลยเหลือผู้ตัดสินสเปนคนเดียวเท่านั้นที่ตัดสินอยู่ตอนนี้ก็คือมาติเนสมูนูเอร่าที่เป็นผู้ตัดสินห้องเวียกลายเป็นนี่เป็นไง PGMOL อย่างนี้เลยวัดโตยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เนี่ยแบบตกชั้นอะไรี้ยแบบเหมือนประเมินแล้วไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะคะ